คมาแล้วสวัสดีค่ะเอามาแล้วใช่ไหมสวัสดีเลยนะคะอันนี้คือความสดมากๆเลยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การเปิดตัวครั้งแรกของแบรนด์ปันปุริในแอปพลิเคชัน Shopee ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการแกรนด์ลอนช์อย่างเป็นทางการเลยนะคะของทางปันปุริด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยดาวบอกเลยค่ะว่าเป็นกิจกรรมที่พิเศษมากๆเพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะนี่คือการไลฟ์แบบ virtual นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ดาวจะได้พูดคุยกันกับแขกรับเชิญแบบเป็น virtual เหมือนกันคุณผู้ชมแต่แน่นอนถึงตัวเราจะไกลกันแต่ว่าใจเราจะได้ใกล้กันเหมือนเคยแน่ๆนะคะแฟนๆที่ตอนนี้เข้ามาดูอยู่ในไลฟ์ดาวเชื่อว่าน่าจะรอคอยพบกับหนุ่มคนนี้คนนี้เนี่ยเรียกว่าโหหล่อด้วยนะเก่งด้วยนะทำเป็นหมดทุกอย่างแล้วทำได้ดีทุกๆอย่างด้วยนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะกับ Nourish Your Mind with ปันปุริ X Mill ดาวบอกเลยว่าทุกคนจะต้องแฮปปี้และมีความสุขมากพูดมาเยอะแล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากเจอกับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วไปเจอกันเลยกับน้องมิวสุภสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่ดาวโหนี่คือครั้งแรกเหมือนกันนะที่พี่ดาวกับมิวได้ทำงานด้วยกันแบบแนวแบบอยู่ไกลๆกันแต่ว่าก็ดูห่างกันเพียงเอื้อมือ เป็นยังไงบ้างต้องถามมิวก่อนใช่ไหมต้องให้มิวทักทายแฟนๆก่อนดีกว่าค่ะครับผมก็สวัสดีแฟนๆทุกๆคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับปันปุริกับมิวกับพี่ดาวเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าพี่ดาวซ้อมฟรีไปหนึ่งรอบใช่เมื่อกี้อาจจะมีความขัดข้องอะไรนิดๆหน่อยๆคุณผู้ชมดาวพูดคนเดียวไปประมาณ2นาทีก็เลยแบบงงๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนี่คือการอยู่ด้วยกันแบบสดๆเลยจริงๆเห็นเขาบอกว่าแฟนๆนี่คือตั้งตารอคอยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวดาวเข้าไปใน Twitter คือแฟนๆของมิวไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆตอนนี้ขึ้นแฮชแท็กอันดับ1แล้วนะสำหรับตอนนี้ใน Twitter นะคะแต่ว่าดาวบอกเลยค่ะว่าวันนี้ความพิเศษเนี่ยมีเยอะแน่นอนเพราะว่าน้องมิวมาทั้งทีแล้วเป็นการแกรนด์ลอนช์ของปันปุริทั้งทีมีกิจกรรมพิเศษเพียบเลยนะคะรวมถึงการกิฟต์อะเวย์ด้วยในไลฟ์แล้วก็อีกหนึ่งอย่างหูมิวต้องถามก่อนว่าปกติอ่ะการที่จะได้พูดคุยวิดีโอคอลกับมิวมันยากแค่ไหนโอ้โหก็นานๆ นานๆทีมากๆเลยครับผมเพราะว่าโอกาสแบบคือไม่ได้มีโอกาสแบบคุยกับแฟนๆเยอะมากใช่ใช่ก็น่าจะไม่ค่อยเลยครับผมแต่ว่าวันนี้นะคะจะมี5ผู้โชคดีนะคะที่จะได้ร่วมลุ้นวิดีโอคอลคุยกับน้องมิวคนละ1นาทีซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถกดเล่นตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะจนกระทั่งจบไลฟ์นี้ย้ำกันอีกทีว่าเราจะเล่นเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะตอนนี้เรามีแปะรายละเอียดเรื่องของกติกาต่างๆเอาไว้ให้ทุกคนในคอมเมนต์แล้วก็สามารถเข้าไปดูในเมนต์นั้นได้เลยเพราะว่าถ้าจบไลฟ์เราจะถือว่าจบกิจกรรมในทันทีและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะขอให้ทุกๆคนร่วมกันกดติดตามร้านค้านะคะของปันปุริ Official ทาง Shopee Premium ของเราด้วยนะวันนี้มาครั้งแรกพร้อมกับโปรดักต์จัดเต็มมากๆเลยครับวันนี้ใช่นี่คือน้องมิวนี่เอามาวางไว้เต็มที่แล้วบอกเลยนะคะว่านี่คือ exclusive set นะคะเดี๋ยวเราแบบขออนุญาตแบบบอกสั้นๆว่า exclusive set เนี่ยจะมีของขวัญพิเศษจากน้องมิวด้วยซึ่ง exclusive set ทั้ง2 set ก็จะมีทั้ง Quench Your Soul แล้วก็มี Nourish From Within นะคะแล้วก็ไหนๆแล้วก็เป็นไลฟ์เปิดตัวครั้งแรกของปันปุริทาง Shopee แล้วก็มีน้องมิวด้วยมีของพิเศษมามอบให้ด้วยนั่นก็คือเป็นอะไรเอ่ยนี่ครับผมตัวนี้เลยก็จะมีตัวรูปของผมด้วยแล้วก็จะมีของแถมเดี๋ยวต้องแอบถามมิวนิดนึงว่า exclusive set เนี่ยรูปแต่รูปอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงบ้างคะมิวก็คอนเซ็ปต์ของรูปนี้เนี่ยจะไปที่โทนแบบโทนสีขาวครับผมแล้วก็เป็นโทนสะอาดหน่อยให้เข้ากับตัวโปรดักต์ครับผมก็คิดว่าแฟนๆเนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้เห็นในตัวภาพเซตนี้เท่าไหร่นะครับนี่เห็นมั้ยเกี่ยวกับความธรรมชาตินี่ๆเค้าหล่อธรรมชาติของเค้าอยู่แล้วดูผิวเค้าสิผิวดีมากนี่แต่งหน้าครับ
ผมตัวในฐานะที่เคยเจอมาแล้วหลายรอบบอกเลยว่าผิวดีมากจริงไม่ว่าจะนั่งใกล้แค่ไหนก็มองไม่เห็นรูขุมขนเพราะว่าดูแลตัวเองอยากร้องเพลงกับพี่ดาเร็วๆจังเลยคิดถึงนี่ไงมีคนอ้อนด้วยอ่ะคุณผู้ชมเราเป็นใครทำไมก็จะต้องมาขอร้องเราด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบจัดให้จริงๆนะรูปภาพเท่ๆแบบนี้นะคะใครที่อยากได้นะก็เดี๋ยวเรามีกติกาแปะไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราร่วมสนุกกันได้เลยตลอดทั้งไลฟ์นี้นะคะนอกเหนือจากนี้เห็นน้องมีบอกว่ามีกิจกรรมที่เป็นกิฟต์อะเวย์ด้วยคือเป็นการที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะดูไลฟ์ของเราตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะแบบแอคท่าไปเรื่อยเพื่อที่จะรอการละรอการแคปเจอร์คุณผู้ชมสามารถแคปเจอร์แอคต่างๆที่พวกเราทำอยู่ตอนนี้พูดธรรมดาดีกว่าดูท่าทางจะเหนื่อยน้อยกว่าแคปเจอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์ต่างๆนะคะลงใน Twitter แล้วก็อย่าลืมที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องแท็กปันปุริ official ใน Twitter ด้วยและที่สำคัญมากๆเรามีทั้งหมด2 hashtag นะคะสำหรับร่วมกิจกรรม giveaway นะคะ hashtag แรกคือปันปุริ x มิวสุภาษิตแล้วก็ hashtag ที่2คือปันปุริ x shopee ซึ่งต้องเขียนมาให้ครบทุกอย่างนะคะคนที่ถูกใจก็จะมีโอกาสได้รับรูปภาพสุด exclusive พร้อมลายเซ็นแบบปริ้นจากน้องมิวไปเลยนะคะจำนวน5รางวัลซึ่งได้ข่าวว่ามิวจะเป็นคนเลือกเองด้วยใช่ไหมเฮ้ยผมเขาเป็นคนเลือกเองเลยเหรอใช่เธอต้องเป็นคนเลือกน้องมิวมิวต้องเป็นคนเลือกชอบอันไหนอาจจะเป็นแบบแอคชั่นตอนที่กำลังแบบอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านอันไหนน่ารักแล้วก็ถูกใจผมบอกเลยถ้าแคปมาแล้วผมไม่หล่อผมไม่เลือกอะมันมีด้วยเหรอโมเมนต์ที่ไม่หล่อมันไม่มีหรือเปล่ามันต้องแบบมันดูดีอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแฟนๆคนไหนที่อยากได้นะคะเป็นภาพเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ครับจะส่งมาได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้ยาวๆจนจบไลฟ์เลยแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่25สิงหาคมนะคะทาง Facebook Shopee Twitter ของปันปุรีนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปกดไลค์แล้วก็กด follow ทุกช่องทางของเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 18:00 นของวันที่25สิงหาคมนะคะเอาล่ะเราพูดเรื่องรายละเอียดต่างๆไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราต้องถามบ้างช่วงนี้มิวมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์เหมือนกันถูกไหมมีโปรเจกต์อะไรอยู่บ้างคะทำงานเยอะในช่วงนี้ครับผมก็ตอนนี้เพิ่งปล่อยอัลบั้มแรกไปครับผมชื่อว่า365ก็จะมีทั้งหมด10บิลบอร์ดอืมอะไรนะครับติดบิลบอร์ดเออใช่ๆๆติดไป5เพลงครับผมลดมากเลยอ่ะนี่คือแบบเป็นประวัติศาสตร์ของแบบประเทศไทยเลยทีเดียวเก่งมากนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกครับครับผมก็เดี๋ยวประมาณช่วงวีคหน้าครับผมจะมีไปฟีเจอริงกับศิลปินต่างชาติครับก็เดี๋ยวอาจจะปล่อยเร็วๆนี้ครับผมโอ้ยรู้แบบอยากรู้เลยว่าเป็นใครนะคะคือเรียกว่าตั้งแต่ดาวเจอน้องมิวบ่อยๆน่าจะชักประมาณช่วงปีกว่าๆ2ปีที่ผ่านมาพี่เราก็ไม่เคยเห็นมิวทำงานเลยนะจนแม้กระทั่งช่วงโควิดก็ยังมีช่วงโควิดก็ยังมีแบบอะไรไลฟ์หรืออะไรต่างๆเดี๋ยวก็จะน่าจะมีซีรีส์มีอะไรให้ดูกันด้วยถูกไหมคะใช่ใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ชื่อ The Ocean Eyes ครับแล้วก็จะเป็นต้องเรียกว่าทีมสตูดิโอเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสร้างเองครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ติดโควิดอยู่ถ่ายไม่ได้สักทีแต่เราก็คือหัวก็ต้องรันตลอดเวลาเนาะก็ต้องเตรียมงานกันตลอดเวลาเดี๋ยวต้องถามนิดนึงคือพี่เราว่าถ้าเวลามันมี24ชั่วโมงอะมิวเองน่าจะทำงานไปสักแบบ20นอนสัก4หรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าดูแลตัวเองยังไงบ้างก็ยังดูแบบสดใสอะครับก็หลักๆเนี่ยผมจะนอนแบบนอนครบ8ชั่วโมงครับผมพยายามแบบทุกวันคือให้ครบ8ชั่วโมงแล้วก็ทานอาหารให้มันแบบบำรุงสุขภาพด้วยคือผมต้องยอมรับว่าเป็นคนชอบทานฟาสต์ฟู้ดครับผมก็เลยจะต้องทานพวกวิตามินเสริมด้วยแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเบิร์นในพวกไอ้แฟตพวกนี้ออกไปเยอะๆแล้วก็พวกไอ้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับผมที่ช่วยได้เพราะว่าแบบบางทีเนาะคนเราเวลาทำงานเยอะยิ่งเวลาแบบนอนน้อยหรือว่าทานอาหารมันฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลกระทบกับผิวเหมือนกันนะคะก็ได้ข่าวว่ามิวเองก็พยายามที่จะแบบใช้ผลิตภัณฑ์ที่เติมเต็มน้ำให้ผิวด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเพราะว่าเอาจริงๆพอเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหน้ามันจะยิ่งแห้งง่ายมันจะยิ่งแห้งง่ายมากๆครับผมเลยต้องแบบต้องใช้โปรดักต์ที่มันแบบเขาเรียกว่าเป็นมอยส์เจอไรเซอร์หรือว่าเติมน้ำให้มันกับผิวเยอะๆอะไรเงี้ยครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วค่ะหลักการในการดูแลผิวจริงๆนะคุณผู้ชมมันจะเริ่มต้นที่แบบความชุ่มชื้นก่อนเลยอย่างที่นิวบอกคือถ้าสมมติว่าผิวแห้งง่ายปุ๊บริ้วรอยหรือปัญหาต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวก็เลยสำคัญมากๆมันก็จะทำให้เราผิวไม่โทรมผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่แพ้ง่ายด้วยแล้วก็วันนี้ที่นิวมีแบบ exclusive set ก็คือเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเซตตัวแรกชื่อว่า Quench Your Soul ครับผมก็จะเน้นเรื่องไอ้นี่การเติมน้ำให้กับผิวให้ผิวมีความชุ่มชื้นนี่ครับผมนี่ถาดแรกเลย Quench Your Soul ก็คือนี่ครับผมนี่ครับผมตัวเซตแรกนะครับก็ตัวโปรดักต์ที่แบบให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้จะมีแบบคล้ายๆเป็นน้ำมันครับผมนี่เป็นใบเฟสเนาะเป็น2ชั้นเนาะใช่เรียกว่ามิลเชคครับผมที่ต้องเรียกว่ามิลเชคเพราะว่าพอเราเขย่าไปปุ๊บมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนนมเลยเนี่ยมันกลายเป็นน้ำนมใช่เป็นน้ำนมนี่ใช่ครับเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็ไอตัวต่อมาเนี่ยครับผมก็จะเป็นลิปตินครับแต่ว่านี้ก็จะมีสีหน่อยนะนี่ให้ดูสีตรงนี้ชื่อเวลาทาไปก็จะมันแต่ว่ามีติดสีด้วยก็ไม่ให้ปากแห้งครับใช่ตัวเนี้ยพี่ดาวใช้อยู่ใช้หมดไปแท่งหนึ่งเขาเรียกเป็นแท่งหรือเรียกเป็นหลอด พี่ดาวมีปัญหาเขาเรื่องนี้มากเลย เขาเรียกเป็นแท่งหรือเป็นหลอดนะผมว่าก็น่าจะใช้หมดไปแล้ว เออใช้หมดไปแล้วคือตัวเนี้ยเป็นตัวลิปทินใช่ไหมคะครับอันนี้คือเป็นเซตแรกเนาะเป็นQuench Your Soulแล้วก็มีอีกเซตที่เอามาฝากด้วยใช่ไหมมิวใช่ครับผมเซตต่อมาชื่อว่าNourish from within ครับก็จะมี2ตัวนี้ครับผมแชแดมตัวแรกเป็นโทนเนอร์ครับผมก็จะช่วยทำความสะอาดผิวแล้วก็ช่วยเรื่องลุคของขนด้วยครับผมแล้วก็ต้องย้ำว่าเป็นแอลกอฮอล์ฟรีก็คือจะไม่ทำลายผิวสำหรับผิวแพ้ง่ายตัวนี้ครับก็คือใช้ได้ทุกเพศวัยใช่เลยครับผมคือผมมาเป็นคนนึงที่ลุคของขนกว้างมากช่วงแบบช่วงจมูกแล้วก็ช่วงตรงข้างๆแก้มอันนี้ต้องบอกว่ามันมาจากตอนที่เหมือนช่วงที่เล่นเวทอะพี่ดาแล้วเผลอไปกินเวทตัวนึงแล้วมันทำให้รูขุมขนกว้างแล้วมันก็ไม่หายทันทีเลยเหมือนมันมีผลต่อฮอร์โมนใช่ไหมตอนนั้นใช่ใช่ครับผมแล้วก็ไม่หายทันทีเลยต้องใช้พวกที่ต้องบำรุงรูขุมขนได้เยอะมากๆเพื่อมันกระชับลงมาค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยช่วยได้เยอะมากเลยนะโทนเนอร์ที่บอกอะแล้วพวกแอลกอฮอล์ฟรีไม่ต้องกลัวแพ้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทางปันปุริบอกเลยว่าเป็นแบบเขาเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นคลีนบิวตี้จริงๆแล้วเขาก็จะมีหลักว่าเขาจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดสารระคายเคืองคือ 2,300 รายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนพาราเบนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะไม่ใช้เลยอ่ะมีอีกตัวนึงในมือด้วยใช่ไหมมิวใช่ตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นอะควาเจลครับผมก็เป็นตัวบำรุงเหมือนกันก็ไอตัวโปรดักต์นี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเจลนะครับทุกคนนี่เปิดออกมาก็จะเป็นเจลชวบชวบเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยก็คือเป็นเนื้อเจลก็จะบางเบาเนาะใช่จะบางเบาแล้วก็ป้องกันการแพ้ด้วยจะเห็นว่าเหมือนพวกเวลาถ้าแบบเหมือนเราผิวแพ้ง่ายมากๆหรือว่าไปรักษาสิวกับหมออะไรพวกนี้ครับเวลาถ้าไอตัวคลีนนิ่งเนี่ยเขาจะชอบใช้ตัวเจลเพื่อไม่ให้ทำลายผิวดีมากอันนี้คือก็เหมาะกับทุกเพศวัยเลยจริงๆนะคะก็คือจริงๆที่มิวแนะนำเซตมัวเพราะว่ามันเหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยแล้วก็โดยเฉพาะมิวที่แบบว่าผิวแห้งแล้วก็รูขุมขนกว้างก็คือมันช่วยได้จริงๆสำหรับ2เซตเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขา2เซตนี้นะคะที่น้องมิวบอกไปเมื่อสักครู่นึงไม่ว่าจะเป็น Quench Your Soul หรือว่า Nourish From Within นะคะก็เป็นสกินแคร์ที่เน้นเรื่องของการบำรุงผิวทั้งนั้นเลยแล้วก็เน้นเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเห็นบอกว่าจริงๆ2เซตเนี้ยเขาขายกันไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วไหนขอดูซิทักทายซิว่ามีใครซื้อไปแล้วบ้างนี่มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากเลยขอบคุณด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ดาวกับพี่มิวเนี่ยจะเข้าไปดูใน Twitter ด้วยว่าพูดคุยกันมาว่ายังไงบ้างแต่ว่ากิจกรรมพวกกิฟต์อะเวย์ต่างๆยังเล่นได้ลิปทินออยล์อันเนี้ยจริงๆมิวใช้กลางวันหรือกลางคืนคือปกติผมจะใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับผมเพราะว่าเวลากลางคืนผมไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะตอนกลางคืนนะผมรู้สึกว่าตอนนอนตื่นมาถ้าไม่ได้ทาอะไรมันจะปากแห้งมากๆก็เลยแบบต้องเติมกลางคืนด้วยครับ
เก่งมากเพราะว่าเขาสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคือถ้าเป็นพี่ดาวอ่ะพี่ดาวจะใช้กลางวันในช่วงก่อนที่จะลงลิปสติกมันจะทำให้ลิปสติกติดทนขึ้นแล้วก็แบบปากไม่ลอกไม่แห้งด้วยนะคะส่วนตอนกลางคืนก็คืออย่างที่มิวบอกเลยทาไว้พอตื่นมาปุ๊บปากนุ่มๆฟินๆอย่างนี้นะนี่แล้วก็อะควาเจลเห็นเขาบอกว่าเซตนี้มีอะควาเจลแถมไปให้ด้วยใช่ไหมคะเป็นขนาดทดลองนี่ๆเพิ่มไปให้แล้วนอกเหนือจากนี้ล่ะคะเห็นบอกว่ามีแบบว่า250ออเดอร์แรกจะได้เป็นรูปแบบเป็น exclusive สำหรับมิวด้วยใช่ไหมใช่ครับผมนี่จะได้ไหนดูหน่อยตันตันก็คือถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมซื้ออ่ะสมมุติเป็นเซตแยกนะคะซื้อเซตไหนก็ได้ก็จะได้รูปพร้อมกับลายเซ็นน้องมิวนะคะเป็น250ออเดอร์แรกนะคะก็สามารถกดซื้อตอนนี้เลยก็ได้นะไม่ต้องกลัวตอนนี้กดซื้อได้เลยเพราะว่าของแถมก็มีจำนวนจำกัดนะคุณผู้ชมนะอ่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้อย่างที่น้องมิวบอกนะคะก็จะมี Nourish from Within ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีกพี่เราว่ามันเป็นอีกไลน์นึงที่แบบเหมาะกับการใช้ทุกวันจริงๆอ่ะโดยเฉพาะทอนโทนเนอร์พี่เรานั่งดูแบบส่วนประกอบข้างหลังแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะมากกับคนที่แบบรูปขนกว้างหรืออะไรต่างๆอย่างที่น้องมิวบอกเนาะใช่ครับผมนี่ก็ไอตัวเซตนี้ครับผมตัวเซตนี้ก็จะได้รูปนี้นะครับอุ้ยอย่าครับผมนี่ค่ะเซตนี้ก็จะเดี๋ยวซูมหน่อยเฮ้ยดูแบบเป็นแบบผู้ชายน่ารักใสๆหล่อใสเน้นหล่อใสอ่ะเดี๋ยวซูมด้วยกูหล่อใส่กรุบๆหล่อใส่กรุบๆนี่ไงซึ่งเอาจริงๆราคาที่บอกมานะคะเดี๋ยวเราจะบอกก่อนว่า Quench Your Soul เจ้าเซตนี้เนี่ยนะคะปกติราคามันจะอยู่ที่ 2,300 บาทนะคุณผู้ชมแต่ว่าเซตนี้ในตอนนี้เนี่ยราคาพิเศษนะคะอยู่ที่ 2,000 บาทเท่านั้นก็สามารถกดช้อปปิ้งได้เลยตอนนี้ส่วนเซตใหญ่ขึ้นมาอันนี้เนี่ย Nourish From Within นะคะก็จะเหลือ 2,300 บาทเท่านั้นเองจาก 2,770 บาทแล้วก็อย่างที่บอกก็คือน้องมิวก็จะมีรูปเป็น exclusive สุดๆมอบให้ด้วยสำหรับ250ออเดอร์แรกเนาะใช่เลยครับผม ก็บอกว่าตอนนี้ค่ะก็คือต้องย้ำก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเซตแรกเนี่ยที่ชื่อว่า Quench Your Soul เนี่ยจะได้รูปนี้ถ้าเป็นเซตที่2เนี่ยชื่อ Nourish From Within เนี่ยจะได้รูปนี้ครับผมก็คือเซตที่2จะชวนมาอ่านหนังสือใช่เซตแรกนั่งมองเซตแรกนั่งมองเซตที่2ชวนอ่านอันนี้โอ้ยนั่งมองอันนี้เป็นกำลังใจเวลาอ่านหนังสือสอบบำรุงด้วยนะช่วงนี้นะเรียนออนไลน์อะไรอย่างงี้เนาะทำงานอะไรต่างๆก็เอาวางไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บำรุงไปด้วยแล้วก็มองหน้ามิวไปด้วยก็คือ exclusive แบบสุดๆเลยนะคะคือจะบอกว่าทั้ง2ภาพนี้เราเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมความพิเศษของเราเนี่ยยังไม่พอนะคะน้องมิวมาอยู่กับเราทั้งทีและนี่เป็นการ grand launch ของปันปุริกับ Shopee ทั้งทีนะเราก็ยังมีโอกาสให้คุณผู้ชมได้ลุ้นวิดีโอคอลกับน้องมิวด้วยเรียกว่าเป็นความฟินกันแบบโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟมากนี่พอโควิดมามิวก็ไม่ค่อยได้ออกไปเจอแฟนคลับเหมือนเดิมเลยใช่ไหมใช่คือไม่ได้เจอมาแบบหลายเดือนแล้วครับ 4-5 เดือนแล้วครับผมเพราะว่าก็เรื่องระยะห่างด้วยก็ต้องดูแลตัวเองเราเองแล้วก็คนอื่นด้วยครับผมก็เลยแบบตอนนี้ก็เจอผ่านทางโซเชียลไปก่อนครับโหเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเจอผ่านโซเชียลก็จะเป็นการไลฟ์หรืออะไรต่างๆถูกไหมคะแต่ว่าคราวนี้จะได้เป็นวิดีโอคอลเลยอะเดี๋ยวให้มิวแบบชวนเพื่อนๆมาเล่นกิจกรรมนี้กันหน่อยนิดนึงใช่ครับผมก็ฝากแฟนๆทุกๆคนนะครับผมมาเล่นกิจกรรมกันครับแล้วก็จะมีโอกาสได้มาวิดีโอคอลกันด้วยก็ต้องบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสแบบพูดคุยกันแบบต่อหน้ากันมานานมากๆแล้วครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราไปอีเวนต์หรือว่าไปคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้เราแบบมีโอกาสได้อินเตอร์แอคได้คุยกับแฟนๆแต่ว่าพอแบบพอช่วงโควิดมาปุ๊บเลยไม่ได้พูดคุยกันเลยก็คิดถึงมากๆโอเคเขาชวนขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวดาวบอกกติกากันนิดนึงก็แล้วกันนะคะในช่วงไลฟ์เราย้ำนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะเล่นกันแค่เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคุณผู้ชมคือในไลฟ์วันนี้ถ้าคุณผู้ชมซื้อทั้ง2เซตข้างหน้านี้นะคะทั้ง Quench Your Soul แล้วก็ Nourish From Within เนี่ยต้องเป็นในออเดอร์เดียวกันนะคะผู้โชคดีที่มีออเดอร์ลำดับที่1ลำดับที่10ลำดับที่15
20แล้วก็25ก็คือจะมีทั้งหมด5คนนะแต่ว่าจะต้องเป็นออเดอร์ที่กดซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นสถานะคำสั่งซื้อว่าชำระเงินเสร็จแล้วเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจะมีโอกาสลุ้นวิดีโอคอล1นาทีจำนวน5คนนะกับคุณมิวให้หายคิดถึงไปเลยนะคะเราย้ำกันนิดนึงว่าเราเล่นได้แค่เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ดูอยู่เนี่ยก็สามารถกดได้เลยคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะคะโดยเราจะวิดีโอคอลไปหาน้องมิวกันในวันที่26สิงหาคมเวลาบ่าย2บอกไว้ก่อนเพราะว่าตอนเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมีความหวังบอกให้น้องมิวเคลียร์คิวไว้ด้วยเคลียร์คิวหรือยังมิว26สิงหาคมตอนบ่าย2เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับพร้อมจะเปิดกระทรวงได้เลยตั้ง notification ไว้ตั้งแต่ตี2คุยกันบ่าย2หยอกหยอกไม่นอนกันหรอครับก็คือตื่นเต้นไงตื่นมาแต่งตัวแบบตีสองรอวิดีโอคอลตอนบ่ายสองอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีไปภายในวันที่25สิงหาคมแล้วก็ขออนุญาตนะคะให้ทุกคนยืนยันสิทธิ์ภายใน6โมงเย็นด้วยแต่มิวก็คือรอเจอแฟนๆนะคะช่วงนี้อย่างที่น้องบอกเนาะเราไม่มีโอกาสได้เจอแฟนๆแบบว่าตัวเป็นๆกันเท่าไหร่เลยก็เลยอ่ะเพราะฉะนั้นวิดีโอคอลนี่เป็นอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนี่มีคนบอกว่า thank you for always working so hard ด้วยเราจะบอกว่าตั้งแต่ดาวเจอน้องคนนี้มาประมาณปีกว่าๆ2ปีดาวก็ไม่เคยเห็นเขาแบบหยุดทำงานเลยอ่ะทำงานตลอดจริงๆแล้วก็เป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับน้องมิวด้วยมิวถามจริงๆอันนี้แบบขอใช้แบบคำบ้านๆเลยเป็นคนบ้างานปะก็เป็นคนบ้างานเหมือนกันครับผมเพราะว่าคือรู้สึกว่าเหมือนเราแบบชอบทำงานด้วยแหละเพราะว่างานที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นงานที่เรารักเป็นงานที่เราชอบได้แบบได้มีโอกาสเจอแฟนด้วยครับผมก็รู้สึกว่าเอนจอยในการทำงานมากๆมันเลยทำให้แบบเหมือนเราคิดโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีเคยนอนไม่หลับบ้างไหมเหมือนแบบหัวแล่นตลอดเวลาแล้วนอนไม่หลับอ่ะมีเพราะว่าอย่างเคยเล่าให้แฟนๆฟังแล้วคือบางคนฟังเวลาคือตอนที่ทางบิลบอร์ดเขาทวิตมาหาว่าแบบเอ้ยเนี่ยติดเพลงติด5เพลงนะในบิลบอร์ดชาร์ตนะผมตอนนั้นผมตกใจมากแล้วตอนที่4 5ทุ่มตกใจมากๆแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมแบบเราปล่อยอัลบั้มแรกแล้วติดเลยหรอวะอะไรเงี้ยแล้วแบบดีใจมากๆเลยอ่ะแต่งเพลงใหม่เลยดีไหมอะไรเงี้ยคือแล้วแบบนอนไม่หลับเลยครับผมแบบใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นนอนตอนสี่ทุ่มแล้วต้องนอนแล้วต้องนอนนอนไปครบ8ชั่วโมงสรุปนอนกี่โมงสรุปได้นอนกี่โมงน่าจะเกือบตีหนึ่งนะต้องคูลดาวน์ก่อนโอ้แต่ว่ามันเป็นความสำเร็จแบบมากๆในฐานะแบบศิลปินคนนึงเลยนะโดยเฉพาะแบบการที่เราได้ไปอยู่ในชาร์ตแบบระดับโลกขนาดนั้นนะตอนรู้ตอนแรกอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะก็คือนอนไม่หลับใช่ตอนคือแบบตอนนั้นคือตื่นเต้นมากๆจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมีไฟตอนนั้นมากๆเลยแล้วอยากแต่งเพลงเลยครับผมแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราแต่งเพลงตอน 4-5 ทุ่มเนี้ยจะเสร็จกี่โมงเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้นอนเนี่ยเห็นไหมแฟนๆน่ะต้องรักเขามากๆนะเพราะว่าเขาคือแบบตั้งใจทำงานแล้วก็แบบพออันนึงประสบความสำเร็จก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำก็คือทำต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทำอย่างเต็มที่จริงๆแต่แน่นอนค่ะเขาก็ยังดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆเช่นเคยเมื่อกี้น้องมิวพูดไปแล้วเดี๋ยวแบบหลายๆคนน่าจะกำลังสนใจเรื่องของโปรดักต์ของปันปุริเดี๋ยวเราบอกกันอีกทีนิดนึงก็แล้วกันนะคะคือผลิตภัณฑ์คอลเลกชันล่าสุดของปันปุริเนี่ยคือตัว Rice Moss Hyaquench อันนี้อย่างที่มิวบอกว่ามันช่วยเรื่องของปัญหาหลักของมิวได้เลยนั่นคือเรื่องของผิวแห้งเป็นการเติมน้ำให้ผิวเป็นหลักแล้วก็เติมให้กับทุกขั้นตอนการบำรุงเลยทีเดียวนะคะเหมาะกับทุกคนแล้วก็ทุกวัยแล้วก็เนี่ยช่วงเนี้ยน้องมิวอาจจะแบบว่านี่ถอดหน้ากากอยู่เห็นหน้าใสๆของพี่ดาวนี่ต้องใส่เอาไว้เพราะว่าตอนนี้ลิปสติกน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้น่าจะแบบย่อมีไปแล้วคือตอนนี้มันกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นอวัยวะที่33ของเราแล้วเนาะสำหรับแมสเนาะใช่แล้วคือต้องใส่ตลอดเวลาเลยครับเคยมีโอกาสแบบไปถ่ายรายการนึงแล้วก็เหมือนประมาณว่าคือมันต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะผมก็มีพี่คนนึงเวลาแต่งหน้าเขาก็จะแต่งแค่ตาเพราะตรงนี้ใส่แมสเอาไว้ไม่เห็นใช่ตอนจริงๆตอนนี้พี่เราก็เหมือนกัน
แต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาไม่รู้ว่าเคยเป็นหรือเปล่าของพี่ดาวเนี่ยคือพอเวลาใส่แมสใช่ปะมันจะเหมือนแบบมันจะมีความร้อนแล้วก็มีความชื้นตรงเนี้ยเราจะเป็นสิวเป็นผดแล้วก็แบบเป็นแดงมีรอยแดงใช่ปะแล้วพอเราเข้าตึกแบบที่อากาศเย็นๆก็หน้าก็เปลี่ยนอุณหภูมิอีกอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมเคยมีแบบว่าสิวขึ้นช่วงแบบช่วงคางช่วงที่เราใส่แมสปะโอ้ขึ้นบ่อยมากครับคือปกติเวลาถ้ามีโอกาสไปหาหมอหน้าอะไรพวกนี้จะบำรุงเฉยๆผมจะไม่ค่อยได้ไปกดสิวอะแต่พอหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาต้องใส่แมสบ่อยๆสิวขึ้นตรงนี้เต็มเลยตรงรอบกรอบหน้าคือจริงๆอ่ะมันเกิดจากการที่ผิวเราไม่แข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็มลภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเวลาเราอยู่ข้างนอกร้อนมาเย็นแล้วอุณหภูมิมันเปลี่ยนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาผิวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าตัว Rice Moss Hair Cleanse นะคะอันนี้เหมาะมากๆคือถ้าสมมติว่าเราบำรุงด้วยความชุ่มชื้นจนผิวชุ่มชื้นแล้วก็ผิวแข็งแรงแล้วเรื่องปัญหาผิวต่างๆอ่ะมันก็จะหมดไปแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดสิวแล้วก็เกิดปัญหาผิวในอนาคตด้วยคือพี่เราจะบอกว่าพี่เราเป็นสายสกินแคร์มากเพราะว่าพี่เราก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันครับผมคือพี่เราจะโดนแฟนคลับของมิวพูดตลอดว่าแบบเวลาแบบพี่เราอยู่กับมิวปุ๊บเขาจะรู้สึกแบบเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าพี่เราจะเรียกมิวว่าน้องซึ่งปกติทุกคนจะเรียกมิวว่าพี่ซึ่งทุกคนเรียกพี่จริงๆครับพี่ดาวแบบคุณมีคุณแฟนคลับอายุ60ก็เรียกว่าผมว่าพี่เหมือนกันแล้วมิวก็เรียกว่าพี่ว่าพี่อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะซึ่งเราเองอ่ะลองใช้แล้วพี่เราอ่ะลองตั้งแต่ตัวลิปทินก่อนตัวแรกคือจะบอกว่ามันแบบกลิ่นมันดีมากเลยนะถ้ามิวแบบมิวต้องเคยใช้อยู่แล้วอ่ะกลิ่นดีความชุ่มชื้นอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงตัวมิวเช็คอันนี้ด้วยก็คือเวลาจะเลือกสกินแคร์อย่างนึงมิวก็ต้องเลือกจากความชุ่มชื้นด้วยถูกมั้ยใช่ครับผมเพราะว่าสำคัญมากๆจริงๆเพราะว่าเวลาแบบเราไปทำงานเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องอยู่ในสตูดิโอแต่ว่าพอเราออกข้างนอกปุ๊บมันเจอแสงแดดเจอฝุ่นแล้วอยู่ในสตูดิโอก็มีไฟแบบเนี่ยมีไฟแบบบะเริ่มเข้ามาที่หน้ามันทำให้ผิวมันแห้งแล้วแบบผิวมันหยาบกระด้างพวกนี้ถ้าแบบถ้าเราขาดน้ำปุ๊บแบบมันจะยิ่งแบบเห็นริ้วรอยง่ายมากๆเลยต้องเติมเยอะมากครับช่วงนี้ใช่ไหมเราต้องเติมน้ำให้ผิวนะคุณผู้ชมนี่คือเคล็ดลับของมิวด้วยเคล็ดลับของดาวด้วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเริ่มต้นวันนี้เลยก็ได้เลือกแบบซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็อย่างของปันปุรีเนี่ยคือเราบอกเลยว่าใครที่เคยแพ้อะไรมาก่อนอ่ะเริ่มต้นได้เลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีสารที่แบบเป็นสารที่ก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองแล้วคือเป็นคลีนบิวตี้ด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะมากๆเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราเชื่อว่าน่าจะมีแฟนๆที่แบบไลฟ์กันอยู่ตอนนี้กำลังแบบกดซื้อหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะนี่มีคนเข้ามาทักพี่ดาวน้องมิวเห็นไหมพี่ดาวน้องมิว แบบพี่มิวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีคนบอกด้วยว่าโทนเนอร์เหมาะกับน้องมิวมากๆน้องมิวต้องตามแล้วนะเราจะบอกว่าน้องมิวอ่ะใช้ไปหลายขวดแล้วเหมือนกันแต่เราว่านั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะนะคุณผู้ชม แล้วก็มีคนแซวเรื่องอายุเราสองคนอีกนะมิว เราเพิ่ง20เองนะครับผมแน่จริงแบบแก่ให้ทันต้องแก่ให้ทันเรานะคะต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็แก่เขาแข่งกันด้วยเหรอครับเรื่องนี้เอ้าแล้วเราบอกเขาโต้ตอบเขาว่าไงอ่ะโอ้ต้องแก่ให้ทันพวกเราถึงจะชนะนะคะทุกคนแต่ว่าดูแลตัวเองพยายามดูแลตัวเองให้เยอะๆพยายามแบบดูแลทั้งเรื่องของผิวเรื่องของสุขภาพเอาไว้เยอะๆนะคะเมื่อกี้มิวเขาโชว์ไปแล้วเรื่องของเจ้าตัวมิวเชคตัวนี้ Rice Moss นะคะ Hair Quench มิวเชคนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมจากน้องมิวนิดนึงคือจริงๆมันเป็นรูปแบบของไบเฟสนะคุณผู้ชมไบเฟสก็คือแบ่งออกเป็น2ชั้นนะคะแล้วก็เวลาที่เขาเขย่าปุ๊บอะนี่มันกลายเป็นแบบเนื้อน้ำนมแบบนี้นะคะซึ่งถามว่าดียังไงทำไมพวกเราถึงใช้กันดาบอกเลยว่าในเนี้ยเขาแบบมีไฮยาลูรอนิกแอซิดถึง8ขนาดมันเป็น8ขนาดมันก็เลยสามารถซึมลึกลงไปถึงชั้นผิวแบบได้ทุกชั้นผิวเลยเนื้อเขาก็คือเป็นเบลนเดอร์นะคะคุณผู้ชมขาก็เป็นพรีเซรั่มสำหรับใครที่แบบโอเคล้างหน้าเสร็จปุ๊บใช่ปะก็ใช้โทนเนอร์ก่อนใช้โทนเนอร์เสร็จก็ใช้ตัวพรีเซรั่มแล้วค่อยข้ามไปตัวเจลหรือว่าจะเป็นตัวครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพรีเซรั่มที่ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้น
ป็นมอยเจอไรเซอร์ด้วยเหมาะกับทุกสภาพผิวแล้วก็ใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะก็ดูแลตัวเองกันจะได้หล่อๆใสๆหน้าตาดีสวยๆอย่างน้องมิวเขานะคะเอาล่ะเราพูดถึงผลิตภัณฑ์กันไปประมาณนึงแล้วใครที่อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะร่วมเล่นเกมสนุกๆ กับเรานะคะก็กิจกรรมทั้ง Give Away แล้วก็รวมถึงการลุ้นวิดีโอคอลต่างๆหรือว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆตอนนี้คือช็อปได้เลยนะคะเต็มที่แต่ช่วงต่อไปนี้น้องมิวครับพี่เราจะขอเล่นเกมกับน้องมิวหน่อยครับได้นะครับผมเกมอะไรครับเวลาแบบเวลาเรียกน้องมิวแล้วแบบน้องมิวดูเป็นแบบตัวเล็กชอบโอเคเดี๋ยวเราจะมาทายใจมิวกันแต่เราเชื่อนะว่าแฟนๆที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือน่าจะทุกครั้งที่เราเจอมิวแฟนๆเขาจะแบบคอยซัพพอร์ตและคอยให้กำลังใจแล้วก็รู้จักความเป็นมิวแบบเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะลองให้มาทายใจกันอีกรอบเพื่อคอนเฟิร์มว่าคุณรู้ใจคุณมิวสุภสิทธิ์ดีจริงพอหรือเปล่านะคะอ่ะเกมนี้ชื่อเกมว่า this or that นั่นเองนะคะก็ง่ายๆเลยน้องมิวพี่จะมีของ2 อย่างมาให้น้องมิวเลือกว่าน้องมิวจะเลือกอันไหนง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูผ่านเรียกว่าเป็นผ่านไลฟ์ของทาง Shopee ด้วยนะคะทางช่องของบันบุรี Official นะมีคนบอกว่าพี่มิวชอบให้เรียกน้องมิว น้องมิวโอเคพี่เราจะเรียกน้องมิวทั้งตัวเท่านี้ มีคนแบบส่งคอมเมนต์มาแล้วน้องตัวเท่านี้ตัวน้อยๆโอเคอย่างแรกเลยด้วยความที่เป็นคนที่หน้าใสแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากพี่เรารู้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวให้น้องมิวเลือกระหว่างเซรั่มหรือว่าออยล์คะเดี๋ยวก่อนให้มิวคิดก่อนเดี๋ยวให้ทางบ้านทายก่อนดีกว่าคุณคิดว่าน้องมิวเขาจะเลือกเซรั่มหรือเลือกออยล์คะนี่ดูมีคนตอบมาว่าเป็นเซรั่ม1คนเซรั่มออยล์เซรั่มเซรั่มออยล์เซรั่ม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 เฮ้ยเขาเดากันว่าเป็นเซรั่มแต่ถ้าถามพี่เดานะพี่เดาว่าออยล์และคำตอบที่น้องมิวเลือกก็คือผมเลือกเซรั่มก่อนฉันกล้าดียังไงไปแก้ท้าทายกับแฟนคลับเขาฉันกล้าดียังไงไปแทงตรงข้ามกับแฟนคลับเขาซึ่งคุณผู้ชมอันนี้คือแบบแฟนคลับคือทายถูกมา 80% เลือกเซรั่มนี่แทงตรงข้ามจริงเซรั่มเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่ทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นเลือกเซรั่มคือเหมือนผมรู้สึกว่าเซรั่มมันจะซึมไปในผิวได้เร็วกว่าครับผมก็เลยพอเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ใช้เซรั่มตบปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เข้าไปในหน้าใช้มอยเจอไรเซอร์ต่อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอันเนี้ยเลือกไปแล้วนะคะมีคนตอบถูกเยอะมากนี่มีคนบอกว่ารู้ใจนี่นี่โอ้โหเขาตอบถูกกันจริงๆด้วยอ่ะโอเคพี่ดาวข้อต่อไปพี่ดาวขออนุญาตแบบยอมแพ้แล้วไม่ทายแล้วนะพี่ดาวต้องสู้เอาพี่ดาวสู้ก็ได้พี่ดาวสู้ก็ได้โอเคต่อมาค่ะระหว่างลิฟบาล์มกับลิฟออยดูไม่รู้ว่าคนละลิฟรู้อายุเลยคนหรือเปล่าเธอทันฉันรู้ฉันเธอทันพูดไปเดี๋ยวนี้นะคุณเฉยๆไม่ใช่ฟังท่อนหลอกไปร้องว่าอะไรถึงไม่อ่อนแล้วโอเคระหว่างลิปบาล์มคือในสตูร้องได้หมดเลยนะคนข้างๆก็รู้จักกันหมดแล้วลิปบาล์มหรือลิปออยถ้าถามพี่ดาวพี่ดาวว่าลิปออยเดี๋ยวรอคุณผู้ชมว่าไงแฟนตอบดีกว่าคุณผู้ชมเริ่มทายมาแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะทุกคนแบบอันนี้เสียงค่อนข้างแตกนะเสียงค่อนข้างแตกอ่ะโอเคลิปบาล์มหรือลิปออยล์อันนี้จริงนะครับผมขอสารภาพครับผมแยกไม่ออกสองต่างกันยังไงต่างกันยังไงนะครับผมก็นั่งนึกว่าต่างกันเรื่องอะไรดีความแบบความตรงน้องมิวลิปออยล์คือสิ่งที่น้องมิวใช้อยู่ลิปออยล์คือใช่อันเนี้ยคือลิปออยล์อ๋อลิปปาแล้วไม่ได้ลิปทินคืออะไรอ่ะไม่ได้ลิปทินไปเลยมันคือลิปทินออยล์ทินมันเหมือนเป็นแบบมีสีอะไรอย่างงี้อันเนี้ยคือลิปออยล์ลิปออยล์ที่ไม่ใช่นักร้องคือโฆษณาที่พี่ร้องไปเมื่อกี้อ๋อทินคือมีสีใช่
เออใช่ก็คือลิปออยล์ที่มีสีแต่ลิปบาล์มอ่ะคืออันที่มันเป็นแบบเป็นแท่งๆอ่ะอะไรอย่างนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือลิปบาล์มคือเนื้อมันจะไม่เหมือนกันมันคือเนื้อบาล์มกับเนื้อออยล์อ๋อผมรู้สึกวันนี้มันน่าจะใช้ง่ายกว่ามั้ยถ้าบาล์มใช่เพราะฉะนั้นน้องมิวเลือกลิปออยล์นะคะถึงแม้ว่าน้องมิวจะแยกอะไรจะแยกมันไม่ออกสารภาพมาแต่ผมก็ทำโอเคมิวเลือกเป็นลิปออยล์นะเพราะฉะนั้นทุกคนมาตำลิปชิ้นออยล์อันนี้ได้ที่มิวใช้กันได้นะคะไปต่อเดี๋ยวอันนี้น้องน่าจะแยกออกอยู่แล้วระหว่างชีทแมสหรือโอเวอร์ไนท์แมสพี่ดาวจะบอกให้ก็ได้ต้องคอลเลกต์กันก่อนต้องคอลเลกต์กันก่อนถ้าชีทก็คือเป็นแผ่นใช่ไหมครับถูกชีก็คือเป็นแผ่นโอเวอร์ไนท์เดียวใช่ไหมใช่โอเวอร์ไนท์มาซึ่งมีหลายเนื้อมากมิวมันจะมีแบบเหมือนมีเนื้อครีมก็มีเนื้อเจลก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออแฟนค่ะว่าไงบ้างคะนี่โอ้ยอันนี้เสียงแตกเหมือนกันอันนี้เสียงแตกมากอันนี้คือ50-50เลยสำหรับตัวพี่ดาวว่ามิวเลือกโอเวอร์ไนท์และคำตอบดูซิว่าฉันจะได้ศูนย์แต้มไหมและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Cheat Mask หรือ Overnight Mask ค่ะคือต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้ใช้ทั้ง2อันแล้วแล้วผมรู้สึกว่าถ้าสะดวกกับผมอ่ะผมใช้Cheat สะดวกกว่าครับผมก็คือดาวผิดทุกอันเลยอ่ะทุกคนแต่ก็คือมีแฟนคลับตอบชีทมาเยอะมากเหมือนกันคือเขาก็รู้ใจกันจริงๆก็คือรู้สึกว่าชีทมันแบบปุ๊บแล้วมันก็แบบสดชื่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะรู้สึกว่ามันเปิดได้แมสจริงๆไงใช่มั้ยคือเรื่องความสดชื่นอ่ะผมไม่ค่อยผมรู้สึกว่าคือไม่ค่อยต่างทั้ง2อันแต่ว่าเหมือนเวลาชีทแมสมันคือแบบเหมือนพอถึงเวลาแล้วเราถอดไงแล้วโอเวอร์ไนท์แล้วมันแฉะทั้งคืนแล้วผมเคยนอนคว่ำไปบนร่มหมอนมันเปียกอ่ะก็คือสรุปว่ามิวเลือกชีทเนาะครับผมเลือกชีทแมสเนาะซึ่งทางปันบุรีก็มีชีทแมสนะคะแล้วก็มีตัวดังของเขาเพียบเลยก็สามารถไปช้อปปิ้งตรงนั้นได้นะคะอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้ทายไม่ถูกพี่ดาวทายไม่ถูกแน่ๆ coffee or tea คะโอ้ยนี่แฟนๆแน่เลยอ่ะหรือชาอันนี้เราเชื่อว่าแฟนๆน่ะรู้แต่ดาวอ่ะไม่รู้พี่ดาวว่าอะไรซึ่งก็เอาจริงๆนะซึ่งพี่ดาวว่าก็คงไม่มีใครคาดหวังว่าพี่ดาวจะรู้มีคนบอกว่าพี่ดาวลองเปลี่ยนเป็นเลือกฝั่งตรงข้ามที่พี่ดาวคิดดูค่ะพี่ดาวน่าจะถูกแรงแรงเหมือนกันนี่แฟนตอบมาว่าชาทุกคน 100% ตึ๊ดๆๆๆๆชาหมดเลยชาหมดเลยลองยืดเส้นยืดสายนะคะจะได้หายชาโอ้คนละชาคนละชาเมียวไม่เล่นด้วยเลยนะแล้วคือทีมซาวด์เอฟเฟคคือไม่ช่วยเลยอ่ะนี่ไงเพิ่งมากดให้นี่ไงพี่มิวไม่ดื่มกาแฟโอ้ทำไมอันเนี้ยน่าจะถูกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือชาถูกไหมคะครับเพราะอะไรอ่ะคือผมรู้สึกว่าตัวกาแฟเวลาแบบกินแล้วใจมันเต้นมากไปหน่อยมันดีดไปหน่อยครับผมเลยแบบก็คือเหมือนก็เลยไม่ไปชอบก็เลือกอะไรที่มันแบบซอฟต์ลงมาเป็นชาดีกว่าใช่ไหมใช่ครับโอ้เข้าใจนะคะเอาล่ะต่อไปค่ะอันนี้พี่ดาวน่าจะถูกนะเพราะว่าทุกคนไทยก็น่าจะเลือกข้อนี้หมด winter or summer ค่ะเดี๋ยวเราทุกคนถ้าเป็นพี่ดาวเลือกวินเทอร์อ่ะทุกคนทายซัมเมอร์ใช่ไหมทุกคนทายซัมเมอร์ใช่ไหมวินเทอร์ซัมเมอร์เฮ้ยรอบนี้จะถูกอ้าวนี่อ้าวแต่ว่าก็มีคนอุ๊ยอันนี้เสียงแตกมากอันนี้คือครึ่งเลยว่าแบบวินเทอร์ซัมเมอร์วินเทอร์ซัมเมอร์ต่างกันไปตอบยากอ่ะอันเนี้ยอันนี้ตอบยากใช่ไหมมันแล้วแต่อารมณ์ใช่ปะแล้วแต่นะวินาทีนั้นด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพี่ดาจะตอบว่าวินเทอร์พี่ดาว่ามิวไม่น่าแบบมิวน่าจะขี้ร้อนอ่ะอันนี้มั่วฉันมั่วอีกแล้วแต่มิวก็แต่ก็มีคนบอกว่าพี่มิวไม่ชอบอากาศเย็นอ้าวยังไงกันแน่เนี่ยถ้าจริงๆอ่ะผมชอบหน้าฝนนะไม่ได้ชอบซ้อนชอบขี้เกียจฉีกดังแควไม่สิลองเลือกวินเทอร์กับซัมเมอร์ซิยังไงถ้าวินเทอร์หัวเนี่ยเลือกยากเพราะแบบพอเ
พอๆค่อนข้างจะพอๆกันคือชอบฤดูหนาวเพราะว่าเหมือนเราได้แต่งตัวหลายๆชั้นไงอืมแต่ชอบหน้าร้อนเพราะแบบชอบฟิลแบบชอบฟิลของหน้าร้อนรู้สึกว่าสนุกแบบสีสวยด้วยเนาะหน้าร้อนอ่ะมันจะแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยท้องฟ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าวันนี้เธอต้องเลือกมิวไม่ใช่ไม่อยากมาเนาะโอเคถ้าวันนี้ต้องเลือกเธอจะเลือกอะไรวินเทอร์หรือซัมเมอร์ฉันเลือกมาชอบซัมเมอร์แล้วกันนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมอนุญาตให้พิมพ์มาส่งหน้าได้นะพิมพ์มาส่งหน้าได้โอ้นี่ไงแหมมีคนแบบซีซันออฟยูค่ะนี่ใช่แต่ถ้าพูดจริงๆชอบทุกฤดูเลยนะครับผมก็คือดูยกเว้นฤดูที่พี่ดาวพายอ่ะที่ฉันคอยติดตามนี่พี่ดาวสูญแต้มนะอ่ะพี่ดาวไทยลิปออยถูกนะดูไม่เสียตังค์น่ะดูไม่แมวทำไม่ทันเนี่ยร้องถูกกันหมดเลยแมวโปรแล้วเธอเคยฟังคนที่เขาโอเคก็ได้โอเคไปกันที่สุดท้ายค่ะมีใครโคเวอร์ไหมเออได้นะยินดีถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์นะโอเคอันนี้คือข้อสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคะถ้าเราทายผิดอีกโอเคเราจะไม่ทายอีกต่อไปข้อนี้ข้อสุดท้ายระหว่างออนเซนหรือสตีมออนเซนติ๊กตอกแฟนๆว่าไงบ้างอ่ะข้อนี้ยากที่สุดเลยนะว่ามีคนพูดว่าอะไรบ้างไหนดูซิอ่ะมีมาแล้วออนเซนออนเซนฉันจะแทงตามแฟนคลับเขาแล้วเฮ้ยทุกคนทายออนเซนฉันทายออนเซนพวกเธอผิดแน่เพราะฉันทายออนเซนข้อนี้ใหม่มากๆเลยข้อนี้คือแบบคือไม่เคยตอบใช่ป่ะแต่ว่าทุกคนทายว่าเป็นออนเซนหมดเลยอ่ะมี 100% เลยในไลฟ์อ่ะเอออยากรู้ว่าทำไมทุกคนถึงคิดว่าออนเซนอ่ะพิมพ์มาบอกหน่อยได้ไหมมีคนหนึ่งที่คิดเหมือนกันเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคิดถึงไข่ต้มเหมือนแบบเวลาไปออนเซนต้องกินไข่ต้มอันนี้คือเราถามได้หมดว่าใครออนเซนหรือว่าเราเข้าไปในออนเซนเราถามได้หมดไหนครับผมได้ตอบเพราะว่าอ๋อเขาทายกันเพราะว่ามิวชอบแบบไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่สตรีมก็มีที่ญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมใช่เราพูดถึงแบบคือวิธีการไหมเราจะวิธีการถูกมันคือวิธีการอ่ะงั้นมิวต้องเลือกมาว่าออนเซนหรือสตีมคะผมขอเลือกออนเซนครับผมเย้นี่ไงถูกคือเคยพี่ดาวได้2เต็มเท่าไหร่วะเนี่ยเต็ม8พี่ดาวได้2เต็ม8ตกแล้วสอบเต็มสอบตกอีกโอ้อ่ะเดี๋ยวย้ำกันอีกทีอันนี้เราเล่นเกมกันแบบพอหอมปากหอมคอนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบคิดถึงแบบอยากออนเซนอยากสตรีมนะคะจริงๆอ่ะที่ปันปุริเวลเนสเขามีทั้ง2แบบให้เลือกเลยเพราะฉะนั้นก็นึกถึงปันปุริเวลเนสได้นะเพราะว่าเขามีทั้งออนเซนแล้วก็มีสตรีมด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวย้ำกันอีกทีนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะวีโอคอลคุยกันกับน้องมิวน้องมิวตัวเล็กน้องมิวตัวเล็กอ่ะคือกติกาของเรายังคงเหมือนเดิมนะคะสำหรับการที่จะวิดีโอคอลนะ5คนคนละ1นาทีนะคะคือคุณผู้ชมต้องซื้อทั้ง2เซตแล้วก็เป็นเซต Quench Your Soul ด้วยแล้วก็ Nourish From Within ด้วยนะคะออเดอร์ก็คือต้องซื้อแล้วก็ขึ้นสถานะชำระเงินแล้วนะคะเล่นภายในไลฟ์นี้เท่านั้นออเดอร์ที่1 1015 20แล้วก็25ก็คือ5คนนะคะคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสได้ร่วมกันวิดีโอคอลกันกับน้องมิวนะ1นาทีนะคุณผู้ชมเป็น1นาทีที่แบบคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเราเชื่อว่าแฟนๆน่าจะกำลังคิดถึงมิวเหมือนกันถูกมั้ยไม่ได้เจอกันนานเนาะต้องเจอกันผ่านทางไลฟ์ผ่านหน้าจอกันแบบนี้คราวนี้ถ้ามาเป็นแบบนี้ขึ้นมาก็คงจะแบบอุ๊ยฟินนี่ฟินนี่เหรอมีอย่างงี้อ่ะคุณอ่ะฉันเล่นคนเดียวโอเคโอเคเอาว่ายอมแพ้กับความเขาเรียกว่าอะไรค
ความรู้ใจกันของแฟนคลับจริงๆแฟนคลับเขาทายถูกกันแทบทุกข้อเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกิจกรรมสนุกสนานกันนะคะเรียกว่าเขารู้ใจเราขนาดนี้คือเรารู้ใช่ไหมว่าเขารู้จักเราดีแค่ไหนอะน้องมิวใช่แฟนคือจำแม่นมากๆครับผมเพราะว่าเหมือนบางคำถามนะเราเคยตอบไปในไลฟ์อื่นแล้วอะไรพวกนี้หรือเคยเล่าให้ฟังเขาก็แบบโหจำแม่นมากๆเก่งมากๆเลยครับยังออนเซนที่คำถามใหม่นะยังตอบถูกกันเลยอ่ะใช่ๆคือตอนนี้พี่ดาวพยายามที่จะเข้าไปดูใน Twitter ที่ตอนนี้น่าจะมีหลายคนร่วมเล่นเกมกันกับกิจกรรม Giveaway ของเรานะคะเข้าไปดูได้ใน Hashtag ของปันปุริ X มิวสุภสิทธิ์แล้วก็ปันปุริ X Shopee เดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงว่าแฟนๆที่เขามาแคปเจอร์เราไปเนี่ยเขาแคปบริบทไหนของพวกเราไว้บ้างคือมิวก็คงดูดีทั้งหมดแหละแต่พี่ดาวดูท่าทางจะไม่โอเคที่มุดไปใต้โต๊ะเมื่อกี้ก็คือเหลือแต่คอนี่แฟนคลับบอกว่าคำถามใหม่ๆเคยตอบไปแล้วตอบไปตอนไหนนี่ไงเฮ้ยเขาแบบแคปแบบมาเป็นวิดีโอก็มีนะครับมีคนแซวด้วยว่าดูไม่ดูลองได้เห็นไหมแสดงว่าทันแล้วก็แบบมี he looks so happy and excited we love to see more of the happy healthy and handsome Mew นี่ค่ะก็จริงๆอ่ะทุกครั้งที่เราทำงานกับน้องแล้วเราเข้าไปดูแฮชแท็กต่างๆรวมถึงวันนี้นะคะแฮชแท็กปันปุริ x Mew สุภสิทธิ์เราจะรู้สึกได้ถึงความแบบคือความรักด้วยแบบไม่มีเงื่อนไขจริงๆอ่ะทุกครั้งเลยอ่ะทุกครั้งที่พี่เราไปทำงานกับมิวพี่เราจะมีความสุขตลอดเพราะว่าเหมือนแบบเขาแชร์ความรักให้มิวใช่ป่ะแล้วเขาก็จะแชร์ความรักมาให้คนที่อยู่รอบข้างตัวมิวคนที่ทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้เขาก็แชร์ความรักมาให้ปันปุริของเราด้วยมีคนพูดว่าอะไรรู้ไหมรู้ใจขนาดนี้แล้วแต่งงานกันไหมคะน้องมิวน่ามีคนขอแต่งงานผ่านไลฟ์มาล่าสุดนะนี่ค่ะเรามีกิจกรรมให้ลุ้นกันนะคะเป็นกิจกรรมกิฟต์อะเวย์นะคะนี่ไงมีคนแคปแบบที่แบบมีหน้าพี่ด้วยแล้วก็ทำไมพี่มิวไม่เล่นกับพี่ดาวเห็นไหมมิวดูไม่ดูมั้ยดูไม่ดูผมก็เป็นคนเลือกใช่ไหมอะไรนะผมก็เป็นคนเลือกใช่ไหมว่าคนไหนอ่ะหรือว่าใช่เดี๋ยวมิวต้องเป็นคนเลือกแต่ว่าเดี๋ยวไว้เลือกหลังจบไลฟ์ก็อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเสียงหัวล้อน้องมิวอร่อยมากเนี่ยอันนี้น่ารักมากโอ้แต่ร้านนี้เราคุยกันมานานมากจนเหลือเวลาแค่10นาทีแล้วเหรอเนี่ยโอเคมีอีกหนึ่งอย่างเห็นเขาบอกว่าที่มิวอุบเอาไว้อีกหนึ่งความพิเศษนั่นก็คือมิวมีภาพโพลารอยด์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมนี่ชุดนี้เลยครับทุกคนแต่ได้ดูหน่อยนี่ครับแต่หูเยอะมากไม่ได้เล่นไพ่นะนี่คือโพลารอยด์นี่ไงว่าแล้วว่าต้องพูดพี่ดาวอุตส่าห์ไม่พูดว่าป๊อกหรือเปล่าป๊อกไหมสับไพ่ก่อนตัดก่อนนี่เธอสับเซียนมากเธอดูมีพี่รุดมิวเธอโป๊ะเธอมีพี่รุดดูเซียนมากนี่คุณผู้ชมค่ะอันนี้คืออีกหนึ่งเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งความพิเศษของวันนี้นะคะก็คือมิวเขายังมีภาพโพลารอยด์นอกเหนือจากภาพปริ้นในเซตต่างๆที่เราบอกกันไปแล้วภาพโพลารอยด์เนี่ยน้องมิวถ่ายไว้แล้วนะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันนะคะซึ่งเขาก็จะเซ็นด้วยถูกไหมมิวเซ็นไปแล้วด้วยใช่ไหมหรือยังไม่ได้เซ็นจะเซ็นให้ครับเดี๋ยวเซ็นให้เนาะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีแบบเซ็นไปแล้วก็ส่งรูปหัวใจอะไรต่างๆนี่เพิ่มงานให้น้องเซ็นแล้วพี่เซ็นรูปหัวใจไปด้วยนะมิวโอเคไหมได้ได้ดูแถมไม่ให้ครับนี่แฟนคลับต้องรักฉันแฟนคลับต้องรักพี่นี่ไงเฮ้ยแบบเป็นภาพสดๆเลยนะนี่เพิ่งถ่ายเมื่อกี้เลยปะใช่ครับก่อนไลฟ์โอ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราบอกกิจกรรมก่อนนะคะถ้าใครที่อยากได้นะคะภาพโพลารอยด์เราจัดเซตนี้เป็นเซตที่คุ้มที่สุดที่เราเลิฟที่สุดที่ตัวเรามีอยู่ที่บ้านนั่นก็คือเซตนี้ค่ะ Transform Your Voyage เป็นเซตใหญ่คุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมจะมาพร้อมกับของขวัญเซอร์ไพรส์เพิ่มไปอีกนะคะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นหน้าจอหรือเปล่านะคือในเซตนี่อันนี้ดีมากอันนี้เราชอบมากคือเป็นเทียนหอม
เนี่ยที่บ้านนิวก็มีเป็นเทียนหอมอันนี้นะคะ ชื่อแบบอันนี้คือเป็นคอลเลกชันแบบว่าล่าสุดเลยคือ Haze of Grass คือเป็นเทียนหอมด้วยแล้วก็มีดิฟิวเซอร์แบบนี้ด้วยนะคะอันเบลอเลยแล้วตรงนี้คือกลิ่นหอมแบบแค่วางไว้เฉยๆยังไม่ต้องจุดก็หอมแล้วนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเขายังอะไรนะอันนี้คือใหญ่มากใหญ่มากแล้วมันเธอนี่ทุกคนคือแค่วางลงไปอ่ะเทลงไปนิดเดียวอ่ะคือมันหอมฟุ้งแบบทั้งห้องทั้งบ้านได้เลยคือปันบุรีเขาดังเรื่องนี้มากอยู่แล้วค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังมีนี่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายด้วยเห็นไหมมีหลายอย่างแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ดูแลผิวหน้าก็คืออยู่ในเซตนี้หมดเลยนะคะซึ่งนางบอกเลยว่าเป็นเซตที่โอ้โหนี่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วแบบเป็นแบบนิวอย่างเงี้ยนั่งแบบแล้วก็มีเซตนี้อยู่ข้างหอมด้วยดูแลผิวหน้าด้วยแล้วก็ดูแลผิวกายด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศให้บ้านคุณหอมหอมเนี่ยก็ทุกคนอันนี้เนี่ยไม่ต้องเล่นในไลฟ์นะคะอันนี้คือทุกคนสามารถเตรียมซื้อได้ในวันที่21สิงหาคมนี้ตั้งแต่0นาฬิกาตั้งแต่เที่ยงคืนเลยของขวัญก็คือจัดเต็มแน่ๆนอกเหนือจากได้ของในเซตแล้วก็ยังจะได้นี่เดี๋ยวให้มิวโชว์รูปโพลารอยด์อีกทีใช่แต่ซึ่งอันเนี้ยเราบอกเลยว่าดีงามเพราะว่าน้องแบบเอ้ยเปลี่ยนแบบมีหลายแอคด้วยนะใช่เปลี่ยนแอคไปเรื่อยๆอันนี้คือจะต้องเป็นคนที่ซื้อ20ออเดอร์แรกเนาะถูกไหมมิวโอ้ใช่ครับโอ้แต่มีเยอะมากเลยนะน่ะโอ้20ออเดอร์แรกนะคะก็รับไปเลยนะคะก็เรียกว่าเขาเซ็นด้วยและที่สำคัญพี่ดาวบังคับให้เขาวาดรูปหัวใจลงไปให้แล้วนะแฟนหมายว่าวาดรูปหัวใจเราไปด้วยนะพิเศษขนาดนี้นะคะต้องกดกันให้ไวนะคะโดยที่เดี๋ยวทางทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่25สิงหาคมนี้เช่นกันนะคะแล้วก็ต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน6โมงเย็นนะคะก็เดี๋ยวจริงๆวันนี้เรามีความพิเศษหลายๆอย่างเนาะนอกเหนือจากการกิฟต์อะเวย์แล้วนะคะเซตต่างๆที่มิวจัดให้ความเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆนะคะก็เดี๋ยวย้ำกันอีกทีว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะได้อะไรกันไปบ้างนะไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณผู้ชมซื้อ Quench Your Soul แล้วก็ Nourish From Within ด้วยกันนะคะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะก็ออเดอร์ที่1 10 15 20 25จะได้วิดีโอคอลคุยกันกับมิวนะคะ5คนคนละ1นาทีตอนนี้ก็คือกดซื้อได้เลยเพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งเรากำลังจะหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมมีน้องบอกว่าอะไรรู้ไหมมิวบอกว่าช่วยมองหนูเหมือนมอง iPad หน่อยได้ไหมคะโอ้ออนมีคนออนเขาส่งแฟนๆอยู่เขาส่งแฟนๆอยู่นะคะนี่คือ5นาทีสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกิจกรรมกิฟต์อะเวย์ต่างๆนะคะที่เป็นใน Twitter ด้วยนะเดี๋ยวให้มิวเชิญชวนให้คนมาแฮชแท็กกันหน่อยนะใช่ครับผมก็ฝากแฮชแท็กกันด้วยนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับผมแล้วก็ฝากร่วมกิจกรรมกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอคอลเนี่ยเราจะได้คุยกันที่26สิงหาคมนี้5ท่านด้วยกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมีรูปนี้ด้วยนะทุกคนสำหรับเซตทั้ง2เซตนะครับนี่จะได้ฝากด้วยนะครับทุกคนชุบแล้วก็พูลารอยนี้สำหรับเซตใหญ่ด้วยชวบพี่ดาวอ่ะเชียร์เซตใหญ่มากเลยรู้ป่ะเพราะว่าแบบมันคมมากเลยอะมิวพี่ดาวชอบมากพี่ดาวชอบเมื่อตอนที่พี่ดาวได้มาพี่ดาวแบบว่าอุ้มน้องเทียนเหมือนเป็นลูกเลยอ่ะเพราะว่ามันหอมมากใช่เซตใหญ่คือโปรดักต์คือจัดเต็มมากๆเลยครับพี่ดาวเนี่ยจัดเต็มเนี่ยพี่ดาวแบบว่านั่งรูปอย่างเงี้ยพี่ดาวตื่นมากคุณผู้ชมเซตนี้คือเซตที่ดีมากๆนะคะยังไง21สิงหาคมสามารถซื้อเซตนี้ได้แล้วก็ร่วมลุ้นกับการได้รับโพลารอยด์ไปกับ20ออเดอร์แรกด้วยนะคะเอาล่ะเราขอเดี๋ยวเราให้น้องมิวฝากผลงานต่างๆแล้วก็รวมถึงฝากปันปุริด้วยนิดนึงค่ะครับผมก็อย่างแรกเลยก็ขอบคุณปันปุริมากๆครับผมแล้วก็ขอฝากโปรดักต์ในแบรนด์ปันปุริด้วยนะครับทุกคนก็โปรดักต์จัดเต็มมากๆเพื่อบำรุงสุขภาพผิวของทุกคนนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานด้วยก็มีตัวอัลบั้มเต็ม365นะครับ365ตอนนี้ก็ปล่อยทุกแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ MV Drowning ก็ฝากด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันที่21 22เนี่ยจะมีซีรีส์เป็นมินิซีรีส์ชื่อว่า Superman ครับผมก็ฝากติดตามด้วยทาง
ทาง channel ก็เดี๋ยวฝากเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวสตูดิโอแล้วกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีซิงเกิลที่ปล่อยกับเป็นศิลปินของ LA ด้วยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอีกศิลปินอื่นๆอีกปล่อยตามมาครับผมแล้วก็ตัวซีรีส์ The Ocean Eye ก็ขอฝากด้วยคาดว่าจะได้ถ่ายทำเร็วๆนี้ครับผมช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับให้ถ่ายทำนะครับตอนนี้เรื่องแบบเรื่องกวนหน่อยคือไม่ต้องกวนหน่อยครับตอนนี้อยากไปถ่ายมากเลยครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายตอนนี้ก็คาดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้พวกเราจะได้กลับไปทำงานกันแบบปกตินะคะวันนี้ต้องขอบคุณมิวมากแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอปิดการเล่นกิจกรรมต่างๆในวันนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการ give away หรือว่าเป็นการซื้อ2เซตนะคะเพื่อที่จะร่วมวิดีโอคอลกัน5คนเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะทางหน้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางช่องทางการติดต่อกันนะคะทาง Facebook แล้วก็ Twitter แล้วก็ทาง Shopee ด้วยนะคะใครที่เป็นผู้โชคดีก็ยินดีด้วยล่วงหน้าเลยเพราะว่านี่คือโอกาสพิเศษจริงๆนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็กดติดตามแล้วก็กดซื้ออะไรต่างๆช้อปปิ้งได้เลยนะคะของร้านปันปุรีแล้วก็รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันเลยนะคะคือปันปุรี official แล้วก็มี LINE official account ถ้าสมมุติว่าใครสงสัยเกี่ยวกับโปรดักอะไรยังไงไปคุยกับเขาได้เลยที่ @panpuri แล้วก็รวมถึง Twitter ด้วยนะคะ @panpuri_official นะคะส่วนโปรโมชั่นอื่นๆเขายังคงจัดเต็มนะถึงแม้ว่าจะหมดไลฟ์นี้ไปแล้วจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้เลยนะคะทางปันปุรี official store ค่ะในShopee Premium นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปันปุรีแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องมิวเสมอไปด้วยนะครับครับผมโอเควันนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วนะคะอย่าลืมติดตามปันปุรีเอาไว้นะคะเพราะว่ารับรองมีโปรโมชั่นแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะทุกครั้งที่เราทำงานกับมิวเราก็จะมีความสุขทุกครั้งเลยเพราะว่าเรารับรู้ได้ถึงกำลังใจที่เขาส่งมาให้มิวด้วยแล้วก็ส่งมาให้ถึงทีมงานทุกๆคนตรงนี้ด้วยยังไงขอบคุณด้วยที่ติดตามไลฟ์นี้กันและที่สำคัญที่สุดขอบคุณน้องมิวด้วยค่ะขอบคุณพี่ดาวมากเลยครับผมขอบคุณตาบุรีด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็จ้าขอบคุณครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณปันปุรีที่สุดเลยนะคะที่ให้เราสองคนได้มาเจอกันในวันนี้และมาเจอกับทุกคนในวันนี้ด้วยติดตามคราวหน้าว่าจะมีกิจกรรมอะไรวันนี้ดาวและมิวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย